ครับโอเคครับมาขึ้นใครครับก็ยกขึ้นบางโอเคโอเคที่สองฮะคณะผู้ตายเสื้อผ้าคนละชุดกันนะครับอันที่สามผู้ต้องหายิงทั้งสามคนนะฮะที่ญาติญาติมองแล้วมีข้อรู้ข้อสงสัยครับได้บอกว่าหญิงที่อ้างว่าเป็นพลเรือนทำไมต้องเดินตามส่งตั้งแต่ที่เกิดเหตุไปถึงรถนะฮะไม่ดีที่พูดว่ากิ๊บน้องยาเคเนี่ยจะอ้างว่าเราเล่นนะรับฟังมาเรามีข้อมูลที่นี้หมดเลยฮะทุกคนมันมากกว่าที่บอกว่าเราเล่นนะครับแล้วก็ให้เช็คเบสสัญญาณมือถือต้องใช้ยิงทั้งสามคนทั้งก่อนตายหลังตายกรณีของกิ๊บกับผู้ต้องหาทั้งสี่ครับแล้วก็เช็คเบสสัญญาณมือถือของผู้ต้องหาทั้งสี่คนว่าติดต่อกับผู้ใดบ้างนะครับแล้วก็พบผู้ชายวัยรุ่นที่ผมได้เรียนสักครู่นี้ว่าขายกิ๊บครับนัดเย็บได้นี่ฮะเรามีภาพถูกนะฮะที่เขาส่งมาถึงรูปตัวมาให้ท่านรองสังเกตนะครับและคอมเมนต์ซึ่งนำไปท่านรองสังเกตว่าถอนหุ้นเสวนาคืออะไรให้ปล่อยเงินกู้หรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วคลิปก็ตอบมาว่าโดนถอนหุ้นเนี่ยฮะคลิปมีลูกสองคนนะครับอยู่ที่ด้านหลังนี่นะครับแต่กับสามีเก่านะครับแล้วก็ส่วนสามแฟนปัจจุบันนี่คือเลิกกันไปแล้วนะครับคลิปเนี่ยฮะออกจากล่างของเจ้าภาพล่างหมดสติเดินผ่านตำรวจทั้งสองนายถามว่าทำไมไม่ทักท้วงเดินออกปกตินะครับประมาณ14:10ร้อยหมดโทนหนึ่งคน10 โทนหนึ่งคนครับแล้วก็ทางญาติบอกว่าอยากขอให้ทางตำรวจชาตินะครับเอาน้องกิ๊บผ่าชันสูตรคู่ขนานกับนักโรงพยาบาลครับทางขอในการเดินบัญชีรายวันคือสเตทเมนต์ของน้องกิ๊บบัญชีครับจะได้รู้ว่ายอดรวมลงเป็นล้านโดยญาติก็สงสัยเหมือนกันว่ากิ๊บเงินเดือน10,000 บาทจะรวมยอดยังไงก็ไม่ถึงเป็นล้านครับต่อมาฮะมีการคัดค้านผู้ต้องหาหรือไม่รถยนต์มาก่อเหตุถ้าติดป้ายแดงมันมีอะไรตรงไหนที่คิดว่ามันน่าจะต้องขยายผลต่อไปหรือที่พี่ยังไม่ทำครับเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเขาไปขยายผลอะไรใครมาบ้างเราเป็นหน้าที่ของตำรวจในส่วนของเคยโดนจับคิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นไหมครับที่ตำรวจจับแล้วยังมากนะน่าจะมากกว่าครับตามความเห็นเราคิดว่าทุกคนเนี่ยมากกว่า5 คนมากกว่า6 คนที่ข่าวกันนะที่เราเห็นในกล้องมันก็มีอยู่แค่นั้นใช่ไหมหลังจากหลุดกล้องไปล้มตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าน้องผมเจออะไรมากมีใครรออยู่มากอะไรมากผมก็ไม่รู้ตัวเราไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยครับไม่รู้จักใคร